สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงชาวมีนในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ถ้าเป็นมีนก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาจนถึง21มีนาคมโดยประมาณนะวันนี้วันที่26ธันวาคมก็เป็นฟูลมูนที่เกิดขึ้นในราศีกรกฎทีนี้มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวมีนบ้างมีนอยู่ตรงนี้กรกฎอยู่ที่เรือนที่1 2 3 4 5เรือนที่ห้าของคุณฟูมูนในเรือนที่ห้าก็หลักๆเลยจะเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเกี่ยวข้องกับการได้ทำกิจกรรมที่มันเอนเตอร์เทนตัวเองเป็นงานอดิเรกการได้ทำอะไรที่เหมือนกับความเพลิดเพลินการได้ออกงานออกอีเวนต์เยอะๆแบบนี้ก็ได้ทีนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะสำหรับชาวมีนทั้งหลายคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับได้อยู่บ้านอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงว่าช่วงปีใหม่ใช่ไหมมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนกับคุณได้ทำอะไรที่แบบอาจจะเป็นของเป็นกิจกรรมที่ยามเด็กคุณได้ทำเป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกพวกเนี้ยตอนเด็กๆอะฝันแบบทำประจำแล้วเลยนานไปแล้วจนกระทั่งตอนเนี้ยกลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่มีก็คือการได้เยียวยาวัยเด็กนะคะปมในใจภายในตอนที่เป็นเด็กอะแล้วก็การได้ปล่อยวางในบางเรื่องที่เป็นแผลในใจเป้าหมายนะคะก็คือการปล่อยวางการคอนโทรลควบคุมบางอย่างให้ได้การหลีกเลี่ยงภาวะดราม่าให้ได้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าจะมีความเซนซิทีฟเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ก็คือที่ช่วงฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนี่แหละเราจะไปโฟกัสที่เรื่องครอบครัวซึ่งก็เกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วเป็นสัญญาณของจักรวาลที่จะทำให้ทุกอย่างช้าลงแล้วก็เป็นการใช้เวลากับครอบครัวนะคะคนรักคนที่ทำให้เรารู้สึกโรแมนติกได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนสนิทสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อนสนิทหุ้นส่วนหรือว่าตัวเองคือเหมือนช่วงเวลาเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณได้กลับอาจจะกลับบ้านใช่ไหมปีใหม่ใช่ไหมได้เจอเพื่อนๆได้เจอคนรักที่เคยทำให้เรารู้สึกโรแมนติกแล้วกลับถึงคิดถึงสภาวะวัยเด็กอีกครั้งหรือว่าจะเป็นภาวะกิจกรรมที่ทำสิ่งนี้แล้วอ่ะมันรีมายมันเตือนสิ่งที่เราเคยเป็นเคยทำเมื่อก่อนก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะมีบาดแผลในใจเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนก็ต้องใส่ใจดูสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกได้รับการดูแลรักษาอาจจะมีการรวมตัวกันหรือว่าใช้เวลากับคนที่เรารู้สึกสนิทใจเพื่อนที่เราเลือกคนเนี้ยคบได้ไหมหรืออาจจะเป็นช่วงที่อยู่กับธรรมชาติที่เงียบๆอะไรเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องนะคะเพราะเวลาเกิดฟูลมูนเนี่ยคือการปิดบทหนึ่งเพื่อเริ่มบทใหม่เราอาจต้องมองย้อนไปในชีวิตอีกสัก6 เดือนต่อจากนี้ค่ะในความทรงจำเพื่อสะท้อนเส้นทางของชีวิตในอีก6 เดือนต่อจากนี้นิวมูนจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงจะที่ผ่านมานะแล้วมันก็จะมาจบตรงนี้ใช่ไหมฟูลมูนใช่ไหมเป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่หรือว่าจบเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบาดแผลในใจรอบนี้อีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวเห็นใจเซนซิทีฟมากๆเข้าใจคนได้ลึกซึ้งว่าต้องทำอะไรจันทร์ในราศีกรกฎเนี่ยแล้วก็อาทิตย์อยู่ในมังกรนะคะมันเหมือนกับเป็นการที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรการได้บริหารสิ่งที่แสดงออกคนเห็นกับสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันตรงข้ามกันมันเหมือนใจเราค่อนข้างเซนซิทีฟนะแต่สิ่งที่เราแสดงออกเราจะค่อนข้างมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมีกลุ่มคนสังคมที่คุณเข้าหามั่นคงคอนเน็กชันกว้างไกลแต่ในใจจะค่อนข้างแบบมีความรู้สึกเซนซิทีฟหน่อยก็ว่าได้เหมือนกันแต่คุณจะเหมือนกับทำหลายอย่างด้วยสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นการลงมือทำหลายอย่างที่มันสมเหตุสมผลมีความเชื่อใหม่เข้าใจเป้าหมายนะคะบางครั้งเนี่ยเป้าหมายตรงตามเส้นทางชีวิตเนี่ยอาจถึงขั้นแบบเสียน้ําตากันเลยก็ได้นะแต่เอาจริงมันช่วยได้มากมีดาวพฤหัสมาทํามุมดีด้วยนะคะทําให้เรานะคะมองเห็นถึงโอกาสที่ในการเริ่มต้นในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่า
มันมาจากกลุ่มพี่น้องกลุ่มเครือญาติกลุ่มการเรียนรู้การสื่อสารที่เข้ามาเสริมคุณในช่วงเวลานี้นะคะรวมถึงเสาเนี่ยที่อยู่ในเรือนตัวคุณเองเนี่ยเขามาทำมุมที่ดีด้วยก็เป็นการบอกให้เห็นว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นมาสักพักแล้วจบในช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนการได้ลงมือทำที่มันชัดเจนมันสร้างโครงสร้างชีวิตคุณได้นะคะอาจจะทุกอย่างสิ่งแรกมาด้วยหลายอย่างความเหนื่อยอ่อนความเหนื่อยใจความท้อแท้สิ้นหวังแต่มันก็คุ้มค่าที่จะได้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนาะทุกๆอย่างในชีวิตอะค่ะถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มในการที่จะทำอะคุณก็จะผลลัพธ์ใหญ่อะคุณจะลงมือทำใหญ่เสมออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเหมือนสิ่งที่ทำแม้ว่ารู้สึกมันต้องแลกมาหลายอย่างเหมือนกันนะแต่คุณก็จะทำถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่ถัดมาศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณต้องบอกว่าเรือนที่10คือเป็นเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเป็นเฟลมเป็นสปอตไลท์ไฟสองหน้าใครเห็นก็เข้าใจเห็นก็แบบสง่างามไปไหนใครก็ให้การยอมรับคุณมากๆในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการเดินทางการสัมภาษณ์งานผ่านฉลุยหรือแม้แต่การต้องไปคุยงานกับใครการได้ลงมือลงทุนอะไรบางอย่างพวก Other People Money เงินคนอื่นพวกนี้คุณสามารถทำได้ดีมันมีการลงทุนที่ดีๆเกิดขึ้นได้เวลาที่ศุกร์อยู่ในธนูเนี่ยค่ะคุณจะมีความสนใจในเรื่องราวหลากหลายมากขึ้นโอกาสที่มีก็คือการปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระในการเจอคนมากหน้าหลายตาไม่ได้ผูกมัดกับใดๆแล้วก็การได้มีเจอคนกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นเป้าหมายก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงอะไรที่มันตื้นเขินแล้วก็การก้าวข้ามภาวะคอมฟอร์ตโซนตัวเองไปให้ได้เมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยค่ะไม่ว่าความรักการเงินความชอบเนี่ยสิ่งที่คุณมองเห็นนะคะมันจะขยายมากขึ้นขยับขยายมากขึ้นเปิดโลกกระทัดตัวเองมากขึ้นต้องบอกว่าคุณจะปล่อยอิสระมีการผจญภัยมีการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะในเรื่องพวกนี้ที่พูดไปเนาะราศีธนูเนี่ยเป็นราศีเกี่ยวข้องกับจิตใจเกี่ยวข้องกับแพชชั่นเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อการเติบโตของจิตใจโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดปรัชญาคุณจะรู้สึกอยากจะเติบโตมากขึ้นในเรื่องของการตื่นรู้เรื่องนี้การสื่อสารเกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิตการเข้าสู่สังคมแปลกๆใหม่ๆการใช้ความคิดที่มันอิสระเสรีมากขึ้นการที่คุณจะมีโหลกตกหลุมรักหรือว่าชอบคนที่ทำให้คุณรู้สึกเปิดโลกกระทัดอ่ะเพิ่มมีคนคนที่ให้คุณค่าคุณขยับขยายมีการเดินทางสำรวจมีการเปิดไปศึกษาต้นตอของเรื่องราวบางอย่างถึงรากถึงโคนนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะเชื่อมกับคนที่เข้าใจคุณแบบความเป็นออเทนติกความเป็นตัวคุณเองให้ได้นะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักหลายอย่างการให้คุณค่าตัวเองด้วยมันเหมือนกับมีการเปิดมุมมองใหม่ๆมากขึ้นมีความเชื่อใหม่ๆมุมมองก็ใหม่ขอแค่เพียงให้คุณเปิดใจพอถัดมาพฤหัสก็เดินนำหน้าซึ่งพฤหัสคุณอยู่ในเรือนที่3การเดินทางการเรียนต่อการสื่อสารสัมภาษณ์งานต่างๆคือมันจะก้าวหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็1 มกราคมดาวพุธเดินนำหน้าพุธของคุณตัวแทนจากในเรื่องครอบครัวแทนในเรื่องของพาร์ทเนอร์ทุกอย่างสิ่งที่ผ่านมามันรู้สึกแบบฉุกละหุกรู้สึกช้าไปหมดรู้สึกว่าสิ่งที่คาดหวังคาดฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องบ้านขายบ้านเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าพาร์ทเนอร์มันช้าไปหมดจังหวะนี้มันจะดีขึ้นแน่นอน4 มกราคมอังคารเข้าสู่ราศีมังกรก็คือเรือนที่11คือคุณจะมีโอกาสได้โซเชียลได้เจอคนเพิ่มขึ้นมากหน้าหลายตาแล้วก็เหมือนออกงานเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้
แต่ว่าที่ออกไปออกงานเนี่ยมันก็ออกด้วยจุดประสงค์เนาะก็คือเพื่อสร้างคอนเน็กชันในการเสริมธุรกิจของคุณเป็นหลักนะคะแล้วก็11มกราคมก็จะมีนิวมูนในราศีมังกรคือเดือนที่11ก็คือการเริ่มต้นในเรื่องของคอนเน็กชันใหม่ๆเปิดสังคมเปิดประสบการณ์เปิดความคิดเขาเรียกว่าเป้าหมายความฝันของคุณใหม่ๆมันมีการที่เริ่มต้นสิ่งพวกนี้แล้วถึงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตมากขึ้นมันมีการได้เดินทางมันมีการได้เรียนรู้มันมีการได้เหมือนกับคิดวิเคราะห์ตระหนักมาตื่นรู้อย่างดีแล้วอะซึ่งการเริ่มต้นเป้าหมายความฝันของคุณครั้งนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่ามันเกิดวันที่20มกราคมก็จะมีอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวหรือว่าศึกษาพิจารณาสิ่งที่มันเกิดมาในชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะวิเคราะห์วิถีชีวิตประจำวันคุณที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะแล้วก็พลูโตเดินเข้าสู่ราศีกุมก็คือเป็นภาวะที่เหมือนต้องเปลี่ยนต้องปรับอะวิถีชีวิตในครอบครัวในบ้านหรือว่าสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตในที่อยู่กันประจําทุกวันทุกวันเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนตั้งแต่หัวใจเลยนะเปลี่ยนตั้งแต่รากตัวเองที่แบบว่ามันต้องไปปรับอะไรอย่างไรบ้างในชีวิตนะแล้วก็23มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรก็คือตัวคุณเองในเรื่องความรักในเรื่องการเงินนะคะคุณจะค่อนข้างวางแผนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนแพลนว่าจะเอาอะไร1 2 3 4 5มันมีกลุ่มคนกลุ่มคอนเน็กชันที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางและมันเป็นเป้าหมายคุณนี่แหละต้องมาแถวทางนี้แหละความรักการเงินการที่คุณได้เจอคนเจอเข้าสังคมคุณจะสามารถเปิดใจได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้โอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตดีขึ้น25มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเดือนที่6ก็คือเรื่องครอบครัวก็ต้องบอกว่าขอโทษเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องงานประจำงานที่ทำอยู่ทุกวันทุกวันมันมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนคุณได้เพราะอาทิตย์ก็คือกุมพลูโตมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งเนี้ยมันมาจากความเชื่อที่มันเปลี่ยนไปนะคะโอกาสการที่เราได้เดินทางเราก็จะเห็นโลกมากขึ้นการที่เราได้ศึกษามีความรู้เพิ่มเติมเราก็จะเปลี่ยนความเชื่อเรามากขึ้นเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนความเชื่อเราไปโดยสิ้นเชิงมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นปกติอาจจะเป็นคนกินเยอะใช่ไหมกินไม่ได้ตระหนักถึงสุขภาพใดๆก็แล้วแต่แต่พอคุณมีความรู้มากขึ้นมีความเชื่อที่มากขึ้นคุณก็สอเข้าใจแล้วว่าจริงๆทำไมถึงแนะนำไม่กินต่อหลังจากทุ่มหนึ่งเพราะว่าฮอร์โมนที่มันจัดการอินซูลินมันจะไม่ค่อยหลั่งแล้วนะแล้วก็ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับก็หลั่งออกมามันก็ทำให้ร่างกายเก็บเป็นไขมันเพิ่มมากขึ้นคืออะไรพวกนี้เวลาที่คุณมีข้อมูลความรู้มากขึ้นนะคะการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมมันก็เป็นไปได้นะคะถัดมา27มกราคมก็จะมียูเรนัสเดินนำหน้ายูเรนัสอยู่ในเรือนที่3ก็คือในเรื่องของการเดินทางสื่อสารพูดคุยมันจะปรับปรับเปลี่ยนแบบเนี้ยอยู่ๆต้องแบบเดินทางเยอะอาจจะมีการเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าประเทศใกล้ๆคือแบบเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนก็ได้เหมือนกัน5กุมภาพันธ์พุธเดินเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่ได้อยู่กับตัวเองคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ใช้ความคิดใช้สติปัญญาคิดเรื่องพาร์ทเนอร์คิดเรื่องครอบครัวที่มันอยู่ในใจลึกๆบางทีก็เครียดเหมือนกันนะจิตตกซึมเศร้าดิเพรสตรงต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมา9กุมภาพันธ์นิวมูนในอควาเรียสก็คือในเรือนที่12เป็นสิ่งที่มันเหมือนมีการเริ่มต้นสิ่งที่เราคิดสิ่งใหม่ๆในชีวิต
แล้วก็แต่สิ่งนั้นอ่ะมันยังอยู่ในใจลึกๆในใจของเราบางทีสิ่งที่คาดหวังแพลนไว้นานๆมันชอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่แบบไม่ได้แพลนอะไรยาวๆมันจะชอบเกิดอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้เนาะขอเปิดเป็นไพ่ให้งานนะคะตรงนี้สิบไม้เท้ารู้สึกแบบมันเหมือนกับรับภาระความรับผิดชอบหลายอย่างเลยเหมือนกันในช่วงเวลานี้แต่ว่าแบกภาระเหมือนเป็นซีอีโอเลยก็คือรับภาระหนักมากแต่ว่ากําลังจะใกล้เส้นชัยแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ในเรื่องของการงานหลายๆคนก็ต้องประสบความสําเร็จเงินเข้ารัวๆปังๆแน่ๆนะคะ King of Pentacles ก็ขึ้นมาหลังจากสิบไม้เท้ามาแล้วนะคะในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้อาจได้ไพ่ Queen of Pentacles อีกก็คือในเรื่องของการเงินที่มันมีใช้คําว่ามั่นคงมากขึ้นมีการถึงเรามีความมั่นคงอ่ะแต่เราก็ยังหวงแหนเรื่องการเงินอยู่ไม่รู้จะเอายังไงดีมันเหมือนกับคิดตลอดเรื่องนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางก็ไพ่ Knight of Wands คงต้องเดินทางเยอะขับรถไปต่างจังหวัดต่างประเทศที่บอกไปหรือว่าไปมามาเดินทางเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้ไพ่เดทจบเริ่มต้นใหม่หรือว่าอาจจะเปลี่ยนคณะเปลี่ยนแนวหรือว่าไปศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นก็ได้ความตายประกันแบบนี้ก็ได้แล้วก็ความรักนะคะเป็นไพ่ Page of Cups นะคะก็มันมีข่าวดีนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้ขอเปิดสำหรับคนที่จะแต่งงานนิดนึงตรงนี้สี่เหรียญก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองต้องคิดเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเปิดเป็นไพ่ Oracle ให้นะคะสำหรับชาวมีนว่ามีเหตุอะไรยังไงบ้างมันเป็นน้ำร้อนที่เดือดเนาะเหมือนกับหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ระวังตัวหรือว่าสิ่งที่มันอาจต้องระวังอารมณ์หรือว่าระวังการเผลอเลยหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองเยอะนิดนึงอะช่วงนี้มันเหมือนกับมีความเดือดเดือดเดือดร้อนหรือว่าเดือดแบบเดือดอ่ะแล้วก็การแบ่งเรื่องการเงินนะคะแบ่งสรรปันส่วนมีไพ่แต่งงานเกิดขึ้นนะคะก็หลายคนก็อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เหมือนต้องการคนที่มาอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่ชีวิตหรือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยที่แบบอยู่กันดูแลยามแก่เฒ่านะคะแต่มันจะมีเรื่องเศร้าบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้รู้สึกแบบยังเป็นภาวะความเศร้าความกังวลใจแล้วก็จริงๆเป็นไพ่รอมากกว่าเนาะไพ่รอคอยอยู่ขอเป็นไพ่รอเข้าหนึ่งใบเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณไอเราอะเรียนรู้ทุกอย่างสิ่งในทุกๆวันถ้าชีวิตเนี่ยมันเป็นซีรีส์ของประตูเหมือนมีประตูบานหนึ่งที่ปิดแล้วประตูบานหนึ่งที่มันเปิดขึ้นเนี่ยการที่เราได้เจอประสบการณ์โอ้ตกใจการที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยค่ะมันก็ทําให้จริงๆแล้วเรามีความสุขนะแล้วก็เราต้องอย่าลืมว่ามันเป็นแบบ part of life นะคือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็แค่เรียนรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แค่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองขออีกหนึ่งใบได้ไหมดีแล้วก็ให้เรารู้รับรู้ไว้นะว่าเราอ่ะคู่ควรกับการได้รักความรักนะคะต้องบอกตัวเองอย่างหนักแน่นเลยนะต้องแบบยืนยันตัวเองที่จะบอกว่าฉันน่ะเป็นคนที่สามารถเปิดประตูความรักให้คนเข้ามารักฉันได้แล้วคือฉันก่อนที่เราจะรักใครได้ใครต้องรักเราก่อนคะตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณจะเปิดประตูให้คนเข้ามาหาคุณได้ค่ะคนแรกที่คุณจะต้องให้เข้ามาก็คือตัวคุณเองนั่นแหละรักตัวเองก่อนเนาะโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนนะคะติดตามนะสวัสดีค่ะ